วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยฟุตซอลกระชับมิตรอยู่กับใบตองมิตรของเราสวัสดีค่ะเอากล่าวถึงงานฟุตซอลวันนี้ก่อนคือจริงๆต้องบอกว่าคิกออฟวันนี้นะคะเตะฟุตบอลวันนี้เนี่ยไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของทางกีฬาแต่จุดประสงค์ของเรานะคะก็คือจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วนางงามทุกคนของประเทศไทยเนี่ยเรารักแล้วก็สามัคคีกันมากนะคะต้องบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณแม่น้องหรือว่าดร.สิริการวงศ์สงการของเรามากๆที่มีไอเดียเกิดปิ๊งแวบนะคะจากกิจกรรมรวมตัวเหล่านางงามเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่มีการรวมตัวเวทีเยอะขนาดนี้จริงๆต้องบอกว่าเราเทียบเชิญไปทุกเวทีแต่อย่างที่เราทราบกันตอนนี้ก็คือมีทั้งเก็บตัวด้วยเพิ่งประกวดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะแบบมีคำถามว่าทำไมเวนั้นไม่มาทำไมเวนี้ไม่มาแต่มันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะอย่างที่เราเห็นเลยว่าไม่ได้มีกำแพงกั้นเลยนะคะว่าจะเป็นแบบมิสเดฟก็มามิสซูปราก็มายูนิเวอร์สเอ่ยนะคะหรือแม้กระทั่งนี่พี่บิ๊นของเราทางสาวไทยอยู่มากันหมดนะคะมาด้วยใจมาด้วยใจสำหรับมิดเอิร์ธแล้วนะกิจกรรมล่าสุดของเราได้ทำอะไรบ้างโอ้คือจริงๆต้องบอกว่ากิจกรรมล่าสุดนี่เยอะมากนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพวกเราเนี่ยพยายามทำกิจกรรมที่สอดคล้องแล้วเรากำลังจะเป็นกระบอกเสียงจริงหนึ่งในงานนี้ที่เรามารวมตัวคิกออฟกันนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นงานการกุศลเงินทั้งหมดที่เราได้จากการไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อขายอุปกรณ์หรือว่าร่วมสมทบทุนนี่นะคะ 100% เนาะเราจะส่งให้กับมูลนิธิโลกสีเขียวเพื่อให้นำไปประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อไปนะคะรวมไปถึงกลุ่มใบไม้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะหักให้เลยโดยที่แม่น้องใจดีมากไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยคือพร้อมตั้งใจทำให้ส่วนกิจกรรมที่พวกเรามิสเอิร์ธไปทำกันมานะคะก่อนหน้านี้ใบตองก็ได้ไปร่วมนะคะกับเขาใหญ่วิทยานะคะก็คือที่เป็นประจำทุกๆปีที่กลุ่มที่เขาจะรวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมในการที่สอนให้เด็กๆนะคะได้รู้จักไม่ใช่แค่เด็กๆด้วยหมายถึงว่าแทบจะทุกคนเลยที่ให้รู้จักแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแล้วหลังจากนั้นนะคะตองก็ไปเก็บขยะนะคะกับโครงการ POP Clean Up Beach นะคะที่หาดบางแสนที่พัทยามาอันนี้เป็นโครงการที่ร่วมกันกับของ Starboard แล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอีกเรื่อยๆคือให้นั่งไล่ตรงนี้อาจจะหมดเวลาตอนแรกซะก่อนเลยพูดถึงกิจกรรมของมิสจะมีการเปิดรับสมัครของปีนี้แล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่จะมาสู่เวทีมิสเอิร์ธได้เตรียมตัวไม่เยอะเลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาจริงๆนะคะนี่คือเตรียมใจมา wow. เอาความรักที่มีต่อธรรมชาตินะคะมาโชว์ให้กับพวกเราได้ดู แล้วมาเป็นกองกำลังสิ่งแวดล้อมด้วยกันค่ะ แค่นี้เลยคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวมาเพราะใบตองเชื่อว่าทุกคนอ่ะสามารถที่จะเป็นมิสเอิร์ธได้ได้เลยเรียนเชิญสาวๆนะคะหรือวัยรุ่นที่อยากออกกำลังกาย เพื่อการดูแลสุขภาพร่วมกับนางงามของเราก็ยินดีนะคะจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่จัดรวมตัวกันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปนะคะ ถ้าหากว่ามีโอกาสดีๆมีนิมิตหมายที่ดีแบบนี้เนี่ยใบตองก็เชื่อนะว่าแม่น้องเนี่ยก็พร้อมมากๆนะคะที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องดีๆแบบนี้ออกต่อไปเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตไม่ใช่แค่เวทีมิสเอิร์ธแต่เป็นทุกๆเวทีเลยนะคะที่เป็นบิวตี้แพจเจนต์ของประเทศไทยเนาะเพราะว่าพวกเรามีความตั้งใจที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือต้องการที่จะส่งเสียงเพลงเสียงของพวกเราออกไปให้ดังมากขึ้นในพื้นที่ในเนื้อหาที่พวกเราต้องการอย่างมิสเอิร์ธแน่นอนแหละว่าเราต้องการให้ทุกคนนะคะหันมาแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ดูแลโรคขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีค่ะ